Good morning ครับวันนี้ผมมีทริปพิเศษจะเดินทางไปสุพรรณบุรีนะฮะใช้คำว่าต่างจังหวัดนี่แหละนะก็กำลังเพิ่งจะเริ่มออกเดินทางนะก็มาเซย์ไฮกันนิดหนึ่งทักทายกันก่อนโอเค today I have a special trip heading to สุพรรณบุรี I'm going out of town นะฮะก็คือไปต่างจังหวัดเอง go out of town นะฮะไปต่างจังหวัดนะฮะคำว่าต่างจังหวัดก็ up province no sorry up country นะฮะแต่ว่าเขาจะนิยมใช้ว่า go out of town นะ I'm going out of town now I am at the beginning of the trip นะครับตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเดินทางนะก็เดี๋ยวคงจะแวะหาอะไรกินก่อน I'm gonna have breakfast soon นะฮะโอเค this is just saying hello นะเพิ่งขอทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงว่ากัน see you later โอเคครับระหว่างทางนะฮะนั่งรถไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ทำอะไรก็เปิดกล้องมาถ่ายถนนหนทางซะหน่อยเผื่อจะได้คำศัพท์อะไรขึ้นมานิดนึงนะฮะผมก็ว่าจริงๆทุกวันนี้ถนนหนทางก็เจริญขึ้นเยอะนะมันก็คำว่าความเจริญก็คือ progress นะพัฒนา develop นะฮะอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าจะพูดประโยคก็ประมาณแบบบ้านเมืองเจริญขึ้นมากอย่างเงี้ยจะพูดยังไงภาษาอังกฤษ yeah we can say the country has been developed หรือว่า grow up นะThe country has grown up a lot หรือ improved a lot นะฮะ a lot ก็เยอะๆนะประมาณนี้เลยนี่คือเส้นทางมุ่งหน้าไปสู่สุพรรณบุรีนะฮะ we are heading to สุพรรณบุรีนะฮะ we are on the way to สุพรรณบุรีสี่แยกไฟแดงนะฮะไม่ใช่สี่แยกสิเป็นแค่ไฟแดงเฉย traffic light นะฮะถ้าเป็นสี่แยกเราเรียก intersection นะแต่นี่เป็นแค่3แยกก็เรียกแค่ว่าเป็นแค่ใช้ว่าจังชันซื้อได้เนาะโอเควันนี้นะฮะไฟเขียวแล้ว green light ก็ถ่ายเล่นๆไปก่อนนะไม่มีอะไรฮะก็นึกเกิดไม่ออกแก้ง่วงนะฮะนั่งนานอาจจะหลับได้นะหลับไปแล้วใช่ไหม You may fall asleep if you sit yourself in the car for a long time นะโอเคนะก็ให้ดูเส้นทางถนนนะฮะ the route นะ the route to สุพรรณบุรีโอเคเดี๋ยวเจอกันนะในคอนเทนต์ครับ see you in the content นี่นะฮะมีสิ่งสวยงามน่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะแหมไปตอนนี้ถือว่าเป็นไปเลิฟยูเลยตอนนี้ฮะเป็นโป่งนะเห็นไหมมีหนังสืออยู่บนหน้าผาเนี่ย you can see the alphabet หนังสือเนี่ยจะมีพระพุทธรูปตรงหน้าผาอีกโอ้นะฮะอันนี้มันเดินเข้าไปนี่นะฮะพุทธรูปตรงหน้าผา yeah we can see the cliff นะฮะ cliff หน้าผาตรงนี้นะฮะเมืองโบราณอู่ทองเมืองโบราณก็ ancient cityancient คือโบราณนะฮะแถวนี้ก็แถวอู่ทองนั่นเองนะโอเคมีข้อมูลว่าจะมีพระพุทธรูปอยู่บนหน้าผาเลยนะฮะมีอยู่แล้วโอเค there is a Buddha image on the cliff นะฮะ Buddha image on the cliff นะครับเป็นเมืองโบราณนะโอเค ancient city เจดีย์ไม่มีเมืองเก่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคอันนี้เป็นทางเข้านะทางเข้า this is entrance we are getting to thatThat place นะสถานที่ที่ว่านี่นะฮะของทำเทียมโอเคอาจจะถึงที่แล้วฉันจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนะโอเคนี่นะครับนี่คือหน้าผานะฮะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนี่ฮะนี่โฟกัสออนเดสนะมีองค์พระนะฮะอยู่ตรงหน้าผานะฮะน่าจะเป็นงานแกะสลัก carving นะฮะ the carved Buddha image Buddha at the cliff on the cliff นะฮะโอเคที่นี่อำเภออู่ทองนะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะ to see this environment นี่นะฮะองค์พระนะฮะ the Buddha image on the cliff with maybe the carving work carving น่าจะเป็นงานแกะสลักนะฮะอาจจะเป็นรูปปั้นก็ได้ maybe a statue นะฮะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะ I'll show you มีเจดีย์ the pagodaOn the top of the hill, the top of the mountain. Okay. เดี๋ยวมาดูกันต่อ. นี่สวยงามนะ สวยงาม.
exquisite นะฮะจริงๆเลย